ชื่อยุ้ยค่ะชื่อจริงชื่อปานพิมพ์เทียนสิบกุลค่ะหมายเลข19ค่ะ19นะครับได้มาจากรายการประกวดครับไม่มีค่ะก็โมเดลลิ่งค่ะพามาประกวดก่อนหน้าที่เคยประกวดที่ไหนหรือเปล่าไม่เคยค่ะตอนนี้เรียนหรือทำงานครับทำงานแล้วก็เรียนด้วยค่ะคาดหวังอะไรจากการประกวดในครั้งนี้ครับไม่คาดหวังอะไรเลยคิดว่าเองต้องกินอย่างไรบ้างครับไม่คิดค่ะมีความประทับใจอะไรในการประกวดครั้งนี้ครับก็ประทับใจเพื่อนๆทีมงานค่ะแล้วเพื่อนคนไหนที่สนิทที่สุดครับคงจะเป็นเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวแอบเมาเกี๊ยวเลยครับตอนนี้ก็ขาดครับเกี๊ยวอึมมากค่ะอิจฉาสมมติว่าวันที่12นี้ได้รับตำแหน่งติดหนึ่งใน5หรือเป็นมิตรแม็กซิมเลยคิดว่าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับคงเยอะมากเลยค่ะแล้วอยากจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกหลังจากได้รับตำแหน่งครับก็ทำอะไรเป็นสิ่งแรกอะค่ะเอาเงินไปใช้หนี้มั้งคะแล้วหนักใจพิเศษไหมครับในวันที่12ก็หนักใจเรื่องรูปร่างตัวเองค่ะเพราะว่าก็มีไขมันส่วนเกินรอยแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคิดว่าเสน่ห์ของยูที่ไหนครับอยู่ที่นิสัยมั้งคะแล้วนายแบบซุปเปอร์โมเดลเนี่ยใจของยูคงเป็นแพนเค้กค่ะขอถามเรื่องส่วนตัวบ้างนะครับการงานที่ชอบพี่โน้ตอุดมแต้พานิชค่ะเพราะว่าก็เขาชอบความคิดเขาแล้วก็ถ้าอยู่ด้วยคงมีความสุขอะตลกตลกแสดงว่าสเปคผู้ชายของยูก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้ก็มีอยู่สองคนนะคะที่ชอบคืออีกแนวนึงก็จะเป็นพี่นพพรชำนิอะไรเงี้ยดูอบอุ่นพี่โน้ตก็จะดูแบบว่าตลกตลกอะไรเงี้ยอยู่ด้วยแล้วแบบมีอยู่ด้วยแล้วทำให้เราหัวเราะตลอดอะไรเงี้ยแล้วนิสัยของผู้ชายแบบที่ไม่ชอบเลยครับคงเห็นแก่ตัวมั้งคะไม่ชอบแล้วผู้ชายถ้าเกิดผู้ชายเดินมาคิดว่าจะมองส่วนไหนเป็นอย่างไรก็โดยรวมๆอะค่ะฐานะด้วยระหว่างนิสัยหน้าตาฐานะอะไรสำคัญที่สุดสำหรับคุณครับนิสัยค่ะแล้วที่ว่ามาเนี่ยเจอหรือยังครับก็เจอแล้วค่ะแต่ว่าเขามีเจ้าของแล้วค่ะพวกมีสไตล์การแต่งตัวของพี่เป็นแบบคือเรียบเรียบอะค่ะเสื้อใส่เดียวกางเกงยีนส์ขาสั้นอะไรเงี้ยค่ะคำถามเฉพาะเลยตัวกิ๊กครั้งแรก17ค่ะเมื่อ15ปีที่แล้วไม่ใช่ค่ะสุดท้ายอยากฝากงานล็อกชิปกับให้เพื่อนที่คอยติดตามงานของแม่ก็ฝากช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นการประกวดครั้งแรกก็ยังเขินๆเก่งๆอยู่ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะหมายเลขอะไรนะครับ19ค่ะ